ตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำกำลังเข้าไปตรวจค้นโกดังเป็นบริษัทจัดเก็บสินค้าย่านประเวศกรุงเทพมหานครนะคะหลังเจ้าหน้าที่ศุลกากรพบความผิดปกติในเรื่องของราคาสินค้าที่ถูกกว่าราคาค่าส่งรวมถึงน้ำหนักที่มากผิดปกติจึงได้ประสานตำรวจนำกำลังเข้าไปตรวจสอบเครื่องออกกำลังกายจำนวน1ิบเครื่องที่ถูกแพ็คเตรียมส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องตัดแท่งเหล็กบริเวณฐานเครื่องออกกำลังกายพบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ ภายในห่อชาเขียวรวมทั้งหมด158กิโลกรัมพร้อมกันนี้ตำรวจได้เชิญตัวนายปียาน,านันพงเศษสิริซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งไปสอบปากคำด้วยค่ะโดยนายปียาน,านันให้การปฏิเสธว่าไม่ใช่เจ้าของยาเสพติดแล้วก็ไม่ทราบว่าภายในฐานเหล็กเครื่องออกกำลังกายนั้นมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่อย่างไรก็ตามจากการสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาเคยทำมาแล้วหลายครั้ง ล่าสุดส่งสินค้าไปยังประเทศญี่ปุ่นเมื่อประมาณ2 3ถึง3เดือนที่ผ่านมาโดยอ้างว่าประกอบธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาพยายามส่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไอซ์ ICE, ออกนอกราชาอาณาจักรเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ ทางด้านพลตารวจโทวิศนุประสาททองโอสถผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ระบุว่าหลังจากนี้จะต้องขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงหาต้นทางการนํายาเสพติดเหล่านี้เข้ามาในประเทศเบื้องต้นได้ประสานไปยังทางการประเทศญี่ปุ่นให้ตรวจสอบผู้รับปลายทางสินค้านอกจากนี้ก็จะประสานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมศุลกากรปปสรวมไปถึงบริษัทขนส่งเอกชนให้เพิ่มมาตรการในการตรวจสอบสินค้าหากพบว่ามีความผิดปกติ ในเรื่องของน้ำหนักและราคาค่าส่งที่ไม่สอดคล้องกันให้รีบแจ้งมาที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อตรวจสอบค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวาระแห่งชาติที่ทางรัฐบาลชุดนี้ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนะคะในเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดค่ะ